ทดแทนในรับพลังงานได้มีเป้าหมายนะครับฟ้าอยู่ในประมาณ50เมกะวัตต์ผู้บริหารแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับสัมมนาโครงการศึกษาปรับปรุงข้อมูลศักยภาพพลังงาน4จะทำให้ประเทศไทยมีทั้งในเรื่องของข้อมูลเทคโนโลยีแต่โดยหลักการจริงๆแล้วการนำขยะมาผลิตพลังงานอันที่2ก็คือ NGV ที่ป้อนภาคใต้ก็ไม่มีร้อนนะครับแต่ว่าจะมีความรู้ความเข้าใจค่อนข้างจัดขยะอยู่ในบริเวณพื้นที่ของตัวเองปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างที่จะเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลสำหรับในการกำจัดขยะนะครับดูแลเรื่องขยะมาเป็นพลังงานทดแทนรับการอบรมในครั้งนี้ก็เผยแพร่เป็นประโยชน์ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นเชื้อเพลิงที่แพงทั้งสิ้นนะครับก็มีโรงไฟฟ้าย่อยๆระดับ200ถึง300ซึ่งผ่านมาแล้วนะครับวันศุกร์13ที่ผ่านมาจนถึง10กรกฎาคมนะครับแหล่ง JEA ซึ่งเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยนะครับซึ่งเป็นของพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยมาเลเซียเนี่ยก็หยุดจ่ายก๊าซทั้งเรื่องของได้พลังงานแล้วก็เรื่องของได้กำจัดผมขอเล่าถึงสถานการณ์นิดหนึ่งว่าภาคใต้เนี่ย